ไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้ผู้นำจีนได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาพบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นท่ามกลางความหวังของทั้งสองฝ่ายที่จะสามารถลดความตึงเครียดและเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันได้ท่ามกลางปัญหานานาประการนะครับขณะเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับผู้นำจีนอย่างเป็นการส่วนตัวนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐจัดเลี้ยงอาหารค่ำเป็นการส่วนตัวที่ทำเนียบขาวเพื่อต้อนรับนายหูจิ่นเทาประธานาธิบดีจีนที่เดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะใช้โอกาสนี้ในการหารือประเด็นต่างๆนักวิเคราะห์ก็มองกันนะครับว่าการเดินทางมาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนในครั้งนี้มีความสำคัญที่สุดนับตั้งแต่การเดินทางเยือนของนายเติ้งเสี่ยวผิงอดีตประธานาธิบดีจีนเมื่อ30ปีก่อนซึ่งถือเป็นจุดริเริ่มความสัมพันธ์แบบทวิภาคีครับสำหรับการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางจุดยืนที่แตกต่างกันของสองประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าเงินการกีดกันทางการค้านโยบายสิทธิมนุษยชนรวมทั้งความพยายามร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหาเกาหลีเหนือการหารือระหว่างสองประเทศได้รับการจับตาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา6ฝ่ายเพื่อแก้วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือด้วยครับส่วนบรรยากาศที่หมู่บ้านปันมุมจอมเขตติดต่อกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทหารเกาหลีใต้ยังคงรักษาการอย่างเข้มงวดตามปกติด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้โอกาสนี้ออกมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่เชื่อมั่นข้อเสนอขอเจรจาของฝ่ายเกาหลีเหนือเพราะมองว่าไม่มีความจริงใจครับขณะที่นายร้อยหญิงชุดแรกของเกาหลีใต้60นายที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมในช่วงที่มีความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีปะทะสูงสุดฝึกซ้อมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายในสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยทหารหญิงชุดนี้จะฝึกซ้อมเช่นเดียวกับทหารรักษาการชายและจะเริ่มประจำการในกองทัพอีก2ปีข้างหน้าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกก็มีอยู่หลายเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนะครับอย่างเช่นมีฝูงนกตายพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ออกมาสันนิษฐานเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ตอนนี้โลกของเราอาจมีการสลับขั้วกันของแม่เหล็กโลกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะส่งผลกระทบในหลายด้านด้วยกันที่จะเป็นผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งผลกระทบแรกก็คือจะมีการเปลือกตัวของโลกนะครับจะมีการเคลื่อนตัวแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นมากมายอาจจะทำให้มนุษย์ถึงกับสูญเสียเผ่าพันธุ์อาจจะเป็นไปได้นะครับอีกผลกระทบหนึ่งหลังจากที่แม่เหล็กโลกมีการสลับขั้วก็คือจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าการสลับขั้วของแม่เหล็กโลกจะทำให้อากาศบนโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามเช่นในพื้นที่ที่ร้อนจัดจะมีการเปลี่ยนเป็นอากาศที่หนาวจัดพื้นที่ที่เคยหนาวจัดก็จะมีอุณหภูมิที่มากสูงขึ้นนะครับทำให้น้ำแข็งบริเวณพื้นที่ที่หนาวเนี่ยเริ่มละลายแล้วก็น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมโลกได้ครับอีกผลกระทบนึงก็คือโลกจะมีอากาศที่ร้อนขึ้นครับเพราะว่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กนั้นได้อ่อนแอลงจึงทำให้โลกเกิดได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับอีกผลกระทบหนึ่งก็คือวัตถุนอกอวกาศจะถูกดึงดูดมาที่โลกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เคลื่อนที่เข้ามาจะพุ่งเข้ามาชนโลกได้เลยเพราะอย่างไรก็ตามขั้วแม่เหล็กที่ยังคงปกป้องโลกอยู่แม้จะอ่อนกำลังลงไปบ้างแต่ยังไม่สูญเสียอำนาจของมันไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยอำนาจที่มันสูญเสียลงไปการดันของจะออกนอกโลกก็มีพลังที่น้อยลงก็อาจจะทำให้อุกกาบาตต่างๆหล่นมาที่โลกได้ง่ายขึ้นนะครับสัตว์หลายชนิดครับจะสูญเสียประสาทสัมผัสนะครับเพราะว่าในโลกนี้นะครับมีสัตว์หลายชนิดที่อาศัยแม่เหล็กของแม่เหล็กโลกในการกำหนดทิศทางโดยพวกมันเนี่ยจะเดินทางแล้วก็อพยพไปในถิ่นทางขั้วโลกเหนือเสมอซึ่งหากแม่เหล็กโลกเปลี่ยนขั้วหรือแค่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมากก็อาจทำให้พวกมันต้องเจออุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกมันได้ครับอีกผลกระทบอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันตัวใหม่ตรงนี้เดี๋ยว
อีกผลกระทบนึงนะครับก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาจจะอ่อนแอลงนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิต้านทานน้อยอย่างเช่นปลาหรือว่านกอาจจะมีการเสียชีวิตไปก่อนแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันมากๆอย่างมนุษย์สัตว์ใหญ่ก็อาจจะล้มตามไปในทีหลังอย่างไรก็ตามครับผลกระทบของแม่เหล็กโลกที่มีการสลับขั้วกันก็ส่งผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อาจสูญพันธุ์ไปได้ในที่สุดครับดังไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็มีการสรุปนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศการเกิดภัยพิบัติการล้มตายของสัตว์โลกที่เผชิญกันอยู่ทุกวันนี้อาจเป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่เตือนว่าโรคของเราอาจเข้าสู่จุดเปลี่ยนในไม่ช้าครับและช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงปากโจทย์ผมพูดคุยกับคุณครูศิริรัตน์ไกรสังพูดถึงระบบการศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงตอบโจทย์ครับ